ครับแล้วผมก็ไปทำขนมจีนด้วยน้ำยานะครับโอ้ยยอดอร่อยปลาพงอีกจักรองครับเสร็จแล้วนะครับ2ชุดครับเรียบร้อยครับเดี๋ยวเราก็จะใช้ครับครับเดี๋ยวเตรียมเบ็ดนะครับเราก็จะเอาเหยื่อมาเกี่ยวกันมาดูเหยื่อตัวแรกเรานะครับมานะครับวัดเบ็ดเหมือนเดิมนะครับก็จะเกี่ยวโอเคนะครับทีนี้เราก็จะมาทำการปล่อยเล่นมาเล่นมาเล่นเออเขาล่ะเอาอยู่นี่เลยครับนะครับเดี๋ยวผมจะประคองเรือให้นะครับในที่สุดเดี๋ยวผมจะเอ็นหัวสู้ขึ้นไปพยายามประคองเลี้ยงไว้นะครับเลี้ยงไว้เลี้ยงไว้นะครับกอลิโอตอนไงครับตื่นยังตื่นแล้วตื่นแล้วก็ดูวัดหน่อยนะครับเรามาหาเหยื่อก่อนนะครับถึงที่แล้วนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะไปลอยสายกันจะเงียบไปเหมือนเดิมนะครับมาลุ้นกันใช่ใส่คิดครับเฮ้ยปลาสากปลาสากเอามาเลยครับอุ้ยลอยซีเลยแจ๋วเอามาเลยมาเลยเอามาเลยมาเลยแจ๋วเลยอย่าเทพครับอย่าเทพมาผ้าจับครับผ้าจับกันลื่นสะบัดนะครับโอ้ยตัวกำลังสวยอุ้ยกดกดปลาอะไรไอ้สากอีกป่ะไม่รู้ครับฮะปลาทรายแดงใหญ่โอ้ยนี่ไปทอดเถอะตัวใหญ่ไปครับมาๆเดี๋ยวผมจะเอาไปนะผมไปขังเหยื่อไปขังเหยื่อกันดีกว่าครับนะครับแล้วใส่ผมจะใส่ถังไว้นะครับแล้วเอาน้ำมาใส่นี่ครับเป็นถังน้ำเวียนว่าถังอะไรเนี่ยไปก็ได้นะครับลงไปไม่ถึง30วิแล้วเราจะขังเราก็จะนะครับพอได้เหยื่อเราก็จะเอามาขังไว้เพื่อที่เราจะเก็บไว้ทําเหยื่อไปเกี่ยวลากปลาทีกันนะครับรอดูว่าผลงานของเราจะออกมาเป็นแบบไหนนะครับรอติดตามดูนะครับแรงดีไถสุดยอดนี่ไถอันนี้ตายปวดเมื่อกี้เหรอเฮ้ยมหาไส้แดง3ตัวคือตัวนี้ได้มาตรงไหนไม่อะไรยังยังยังไม่ใส่ไปทำอะไรอยู่บอกให้มาไม่มาหาเหยื่อแล้วนะครับจากนั้นเราก็จะมาทำมัดเบ็ดนะครับมัดเบ็ดล่าผมจะใช้แค่นะครับแขนเดียวหรือเมตรหนึ่งนะครับไกลตัดโอ้โหกันไกลเลยครับเนี่ยครับไม่เป็นไรขาดออกแรงแล้วหน่อยนะครับนี่ครับจะใช้สามทางตัวเล็กๆครับประมาณเบอร์10นั่นเองเนาะน่าเบอร์10ป่ะประมาณเบอร์10เบอร์9หรือเบอร์10นะครับจะมัดนะครับมัดขั้นตอนมัดก็ไม่ยากนะครับมัดไปเลยตามมัดแค่นี้เองนะครับแล้วก็จากนั้นก็เอาหางนะครับมาเสียบปั๊บนะครับง่ายๆตาเขาหยอกมาเป็นแบบนี้นะครับไม่หลุดนะครับเบ็ดที่เราจะใช้นะครับก็จะประมาณเบ็ดเอาเบอร์
นะครับวันนี้จะใช้เบอร์11นะครับ11ครับเบอร์11นะครับใช้เบอร์11ครับแทงทางด้านหลังนะครับวัดขนาดของเบ็ดนะครับวัดแค่นี้พอนะครับให้ห่างแค่นิ้วหนึ่งนะครับก็มัดนะครับปั๊บนะครับแค่นี้พอนะครับก็จะแทงจากด้านหลังเหมือนเดิมตัวหนึ่งนะครับก็จะมาดีกแทงจากด้านหลังเบ็ดนะครับครับจับเบ็ดขึ้นมาแบบนี้นะครับแล้วก็จะแทงด้านหลังไม่ใช่แทงอย่างนี้นะครับนะแทงทางด้านหลังปั๊บครับแล้วก็จะดูเบ็ดนะครับหันเบ็ดนะครับหันเบ็ดเราจะหันเบ็ดสลับเบ็ดกันนะครับแค่นี้ครับนิ้วหนึ่งช่วงเบ็ดแค่นิ้วหนึ่งครับม้วนครับนะสามรอบนะครับก็จะแทงทางด้านหลังเหมือนเดิมนะครับจุดที่เหลือเราก็จะตัดส่วนฝั่งนี้ผมจะไม่ใช้กิฟต์นะครับก็ผมจะใช้ขมวดเอานะครับนี่แบบนี้ง่ายๆนะครับแล้วก็ดึงนะครับก็จับปลายนะครับก็จะสอดด้านล่างนะครับสองรอบนะครับสองรอบพอๆนะครับก็จะดึงแค่นี้นะครับแค่นี้นะครับอยู่แล้วครับโอเคประมาณนี้นะครับก็จะได้แล้วครับโอเคครับผมป่ะไปกันเลยนะครับแล้วผมเอาไปทำขนมจีนด้วยน้ำยานะครับโอ้ยยอดอร่อยปลาพงอีกจักรครับนะครับเสร็จแล้วนะครับ2ชุดนะครับเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราก็จะใช้ก็นะครับนี่คือตะกั่วนะครับที่จะใช้ตวงนะครับผมจะใช้เม็ดเล็กๆนะครับเพราะว่าน้ำเรามันตื้นนะครับผมไม่มีไอ้50กรัมผมก็เลยเอา30กรัมมาพ่วงนะครับประมาณนี้นะครับเดี๋ยวรอบตัวเล็กแล้วก็จะมีตัวนะครับก็จะใช้ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวลาก2เส้นนี้ดูก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาลุ้นกันเตรียมเบ็ดนะครับเราก็จะเอาเหยื่อมาเกี่ยวกันมาดูเหยื่อตัวแรกเรานะครับมานะครับวัดเบ็ดเหมือนเดิมนะครับครับก็จะเกี่ยวนะครับทีนี้เราก็จะมาทำการปล่อยนะครับครับครับทำอะไรอยู่ครับก็คือจะใช้ตะกั่วถ่วงนะครับใช้ตะกั่วถ่วงตอนนี้เราใช้เป็นวิธีไหนครับไก่ครับก็วันนี้จะทำการลากนะครับลากลากเอาครับลากไปเรื่อยๆนะครับลากในพื้นที่แล้วก็จะวัดวานะครับน้ำวัดวาอยู่ครับน้ำจากนี้ก็จะใช้ประมาณ20 20ถึง25หรือ30นะครับอย่างนี้ต้องเปิดเบรกไว้ก่อนไหมครับเปิดอยู่ครับเปิดอยู่เปิดแล้วนะครับThank you.
ปล่อยเสร็จแล้วนะครับเสร็จแล้วนะครับเสร็จแล้วทีนี้ก็เราก็จะคอยนั่งนะนั่งรอลุ้นดีกว่านะครับจะมันกินเหรอครับว่ากันอีกทีนึงนะครับที่เห็นนะครับคือตรงนี้ผมจะถ่วงให้เรือมันช้าลงนะครับให้เรือมันช้าลงเพื่อที่ว่าไม่ให้ลูกปลามันขึ้นผิวน้ําไม่ให้มันตายไวใช่มั้ยครับการลากปลาต้องให้มันค่อยๆว่ายเหมือนปลาธรรมชาติมากที่สุดครับนะครับเดี๋ยวมาลุ้นกันครับนี่เราก็มาอยู่ที่ท้ายเรือกันหมดแล้วนะครับนะครับรอนั่งฟังเสียงรอกนะครับส่วนพวงมาลัยนี่ก็จะต่อจากข้างในมานะครับเอาไว้ท้ายเรือนะครับมีอะไรก็นะครับลากบึกเลยนะครับต่อมาเราจะมานั่งลุ้นกันตรงนี้นะครับโต๊ะมีไม่นั่งครับกลัวหลับนะครับมองอย่างเดียวนะครับเล่นมือนี่เขาล่ะเขาอยู่นี่เลยครับนะครับเขาจะประคองเรือให้นะครับในที่สุดเราก็ไอ้ครับไม่ต้องไปวัดแรงครับคันเรามันแข็งไงมันกืนไปเลยนะครับปั่นเร็วๆเลยครับช่วงมันหย่อนแล้วก็กันก็เลยมันไม่เข้าช่างมันเราปั่นให้ตึกๆไปเลยครั้งแรกใช่ไหมครับใช่ครับไม่เป็นครับนะครับน้า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 ตอนตอนน้าตอนน้าปลากินแล้วน้าตอนปลากินแล้วเอาสวิงมาสวิงอยู่บนหลังคารถอ่ะเนี่ยเนี่ยสวิงอยู่บนหลังคาเดินฝั่งนู้นเดินฝั่งนู้นไปเดินฝั่งนู้นครับเดี๋ยวผมจะประคองเรือนะครับเพราะว่านะครับเราต้องขับเรือไปด้วยนั่งปั่นเอาครับปั่นเรื่อยๆเดี๋ยวมานี่เดี๋ยวเราค่อยช่วยกันไม่ต้องไปเซฟเบรกอะไรอีกนะครับปล่อยไปเลยครับปล่อยมันเพราะเบรกเรามันเล็กมันเฉียบอยู่แล้วไม่เขิมเหมือนกันต้องคู่อยู่เลยนะเดี๋ยวผมจะเอ็นไปฝั่งนู้นนะเดี๋ยวผมจะเอ็นหัวสู้ขึ้นไปพยายามประคองเลี้ยงไว้นะครับเลี้ยงไว้เลี้ยงไว้นะครับก่อนเร็วตอนที่มันอ่อนน่ะอย่าให้สายมันนี่มาเออมาแล้วมันมาแล้วมาแล้วเดี๋ยวผมจะเอาตัวเดี๋ยวหยุดเอาไปนี่มาแล้วนี่ซีมาแล้วเดี๋ยวซีหรือสากวะปลาสากก่อขึ้นมาเลยอย่ารอโอเคครับโอเคเอ้ยเอ้าเอ้ยลากเข้ามาไม่เวลาผมตักเฮียต้องหย่อนสิอ๋อถ้าเฮียไปเยอะออกปามก็ออกเลยปลาสากเดี๋ยวเอาครีมปดเบ็ดก่อนเฮ้ยโอ้ยโอ้ยไปนึกว่าไปอีซี่มาแล้วครับโอ้โหตัวเบลอเลยครั้งแรกเป็นยังไงอ่ะรักเลยโอ้แต่คันนี้นิ่งมากเลยตอไม่คันมันแข็งครับเวลาเราเล่นปลาใหญ่มันจะสบายมันไม่ได้โยกอะไรมากมายถ้าเราโยกมันวัดเบาๆมันก็เหมือนแรงอ่ะเพราะคันมันแข็งคือเลยเห็นนะกินไหมครับผมไม่เอาครับเดี๋ยวนะครับนี่ปุ่มไปเลยนะครับเพื่อความปลอดภัยนี่ตอนเดินมาไม่เอาขีดด้วยป่ะโอ้เพิ่งตื่นลุกขึ้นมาเดี๋ยวแป๊บขีดไปโอ้ครับไงครับตื่นยังตื่นแล้วก็ดุ้งเลยนี่ครับเบ็ดเล็กมันดีแบบเนี้ยเห็นไหมมันจะติดตัวกลางตัวที่ผมบอกอ่ะไอตัวที่มันง้างขึ้นอ่ะใช่ครับใหญ่มันจะบัดเดี๋ยวผมจับไม่อยู่ตอนให้ไปอ่ะได้ครับได้ลูกทะเลเอาจับเองผมเอาผ้าจับ
ทำอะไรกดดอกจับเองจับตรงผ้าจับตรงผ้าจับเองทำเองที่จับใกล้ๆเบ็ดที่สุดนี่ครับจับข้างบนเนี่ยอย่าให้มันสะบัดหัวได้โอเคครับระวังนั่งนั่งเลยนั่งเลยครับนั่งเลยนั่งเลยนั่งเลยหนูเห็นนะเดี๋ยวเอานี้ออกก่อนเดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวโอเคเห็นนะเนี่ยเบ็ดเล็กมันดีอย่างนี้เราไม่ต้องไปเล่นแรงครับผมไม่ตายตามเรียทั้งสะบัดนะระวังครับเราต่างคนต่างมือใหม่นะครับเรามือใหม่นะครับโอ้โหฟันมันมันยังไงเนี่ยระวังโอเคตัวนึงครับดีเลยโอเคไม่ย้อนหรอกอันนั้นแสงดีโอ้ยขาวนึกว่าอีซีเลยอ่ะสากเอาได้หมดโอเคครับ